สวัสดีค่ะทอดปลาส้มนะคะทอดเหลืองกรอบเลยนะคะแล้วโรยด้วยหัวหอมกระเทียมที่เราไปเจียวเอาไว้นะคะพร้อมพริกนะคะเพื่อที่จะให้มีรสชาติอร่อยนะคะปลาส้มนะคะนี่ค่ะเราทอดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีเมนูหลายเมนูนะคะต่อจากนี้ไปนะคะวันนี้เราก็ทอดปลาส้มก่อนนะคะค่ะแล้วก็โรยนะคะโรยด้วยหัวหอมกระเทียมนะคะที่เราไปเจียวเอาไว้นะคะให้มันเหลืองๆนะคะโรยให้มีรสชาติกลิ่นหอมนะคะของหัวหอมกระเทียมแล้วก็พริกทอดนะคะพริกทอดเม็ดใหญ่นะคะนี่นะคะอร่อยมากเลยนะคะนี่นะคะใครกินก็โอ้ยแซ่บๆเลยจ้านะคะจัดให้ดีนะคะเดี๋ยวพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะนี่เราก็ใส่ให้มันเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าหัวหอมกระเทียมที่เราไปเจียวนี่นะคะมันจะมีรสหอมนะคะทําให้ชวนกินชวนทานเลยนะคะนี่นะคะหอมๆอร่อยๆนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าอร่อยไหมคะค่ะนี่นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวไปชมเมนูต่อไปนะคะว่าเป็นเมนูอะไรนะคะอันนี้เราให้มาชมเมนูปลาส้มทอดนะคะเหลืองอร่ามนี่คือไวไวผัดกุ้งนะคะไวไวผัดกุ้งนะคะนี่ค่ะก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งลูกชิ้นนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ